ันนี้เราสองคนได้ขนมกันมาอีกแล้วใช่แล้วคือขนมในวันนี้นะคะมีหลากหลายมากทุกคนแต่ละอย่างคือน้องฟิวเห็นตามติ๊กต็อกด้วยนะเช่นอันนี้เป็นชีสบอนแต่ว่าอันนี้จะเป็นรสเชดดาร์ชีสใช่แล้วคือน้องฟิวเห็นคนรีวิวในติ๊กต็อกเยอะมากนะคะทุกคนพี่การ์ดคือเขาก็รีวิวเหมือนกันคือตอนแรกแม่จะซื้อยี่ห้อนี้ให้แล้วแบบคือมันหมดทุกคนหมดแบบไม่เหลือเลยแม่ก็เลยซื้อยี่ห้อนึงมานะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้น้องฟิวยังไม่เคยกินหรือมันจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นไหมส่วนอันนี้ฟิวบอกว่าเป็นขนมญี่ปุ่นอันนั้นจะเป็นเยลลี่หนึบๆนะคะทุกคนเป็นรสผลไม้ใช่อันนี้เราได้มา2ห่อนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดู okay. ใช่ต่อมานะคะเป็นช็อกโกโมจิใช่นี่เลยแพ็คเกจน่ารักมากนะคะทุกคนใช่แล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นจ้าจ้างลาป๊อกกี้นี่อันนี้คือซองใหญ่มากทุกคนใช่แล้วโอ้ยก็คือจะมีเป็นเหมือนแบบเส้นกับตอบกีรวมกันอ๋อแพ็กเกจก็เลยใหญ่แบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมชีสบอนก่อนเลยนี่เป็นชีสบอนสแน็คนะคะขนมอบกรอบรสชีสมาดูกันซิว่ามันจะยังกรอบอยู่ไหมเพราะดูจากสีแล้วมันเหมือนจะละลายแล้วอ่ะทุกคนเหมือนตรงผงเขาอ่ะถ้าจะแบบเซลความร้อนประเทศไทยเข้าไปโอ้ยกลิ่นคือชีสแบบชีสมาเป็นลูกอย่างนี้นะคะทุกคนน้องฟิวว่ายังกรอบอยู่ชิมนะเฮ้ยอร่อยกว่าอันนั้นนี่แหละชีสบอนสแน็คที่แท้จริงคือมันชีสแบบไม่ได้เค็มชีสขนาดนั้นคือมันเป็นชีสที่มีความหวานและอร่อยคือตอนแรกน้องฟิวกินอีกยี่ห้อนึงแต่น้องฟิวเขาไม่บอกนะก็คือเป็นแบบนี้นั่นแหละคืออันนั้นน่ะเท็กเจอร์กัดไปอ่ะมันเหมือนเท็กเจอร์เขาเหมือนอาหารปลาทุกคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นแป้งอาหารปลาแล้วคือมันจะเหนียวแต่คือกินไปเรื่อยๆมันก็ได้แหละแต่คือรสชาติมันไม่ได้แบบจึ้งอร่อยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้มันแบบกัดไปกรอบมีความเป็นขนมแล้วคือรสชาติมันน่าดีใจนี่โอ้คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะกระป๋องนี้แบบมันใช่เลยที่อร่อยแล้วเนื้อเขามันแบบกรึบๆอ่ะฟันมันไม่เหนียวมากอยากแม่ก็ถูกใจใช่ไหมพ่อทีมเราลองนึกถึงอันนี้อร่อยมากนะแอบเหมือนตุ้มตามวันนั้นน่ะที่ชิมไปพ่อยังคิดจะซื้ออะไรมากินมันเหนียวมากอันนั้นน่ะแต่เนี้ยมันแบบมันกรึบอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยมากขอให้ชิมหน่อยอันนี้แสดงว่าของที่เขาแบบฮิตกินเลยใช่ไหมใช่คือตอนแรกน้องฟิวก็จะซื้อนี้แหละแต่ว่ามันหมดตาเรียลไพรส์นะคะใครสนใจก็ไปลองหาซื้อมาทานได้เพราะว่าอร่อยจริงการันตีโดยเราสองพี่น้องใช่ก็คือเห็นพ่อขอไปกินได้ปะอุ้ยดูเถอะแพ็กเกจบ้านนี้นะคะทุกคนสีเขียวๆไปหาซื้อดูเดี๋ยวตอนทำกลางบ้านเจอแน่จกสรุปว่าจะจบไม่ได้ทำกลางบ้านอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะรู้แล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเยลลี่2ห่อนี้กันนะคะของมาโบโลห่อนี้จะเป็นแอปเปิ้ลกับองุ่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นพีชกับลิ้นจี่ลิ้นจี่นะพ่อว่าแต่ก็มีแอปส้มนะแอปฟ้าต่างๆแอปต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสะดวกแก่การสั่งซื้อของเนาะกินหอมมากแต่นี่คือตีพีชมาเลยนี่อย่างพี่ดูก่อนอุ้ยทำไมมันดูเหมือนจะละลายไม่ละลายหรอกเนาะไม่ละลายนี่เนื้อเขาเป็นซองๆแต่แปะตรงที่เขาตีเป็นมาร์โบโล่แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ลิ้นจี่สีของฟิล์มอ่ะไม่ใช่ลิ้นจี่กับพีชมันยังมีที่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนแรนดอมเดี๋ยวเป็นซองฟ้าอ่อนใช่เหรอไหนดูดินะมันจะมีนี้ด้วยมิสเตอร์พีชเพราะแบบว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ลิ้นจี่กับพีชแต่เนี่ยมันโผล่มาด้วยแล้วของฟิวมี2รสนะคะทุกคนมีแอปเปิ้ลกับองุ่นมีอันเดียวชิมคนละรสที่ฟิวเอาไหนเอาแอปเปิ้ลแล้วพูดทำไมเดี๋ยวฟิวชิมองุ่นปกติแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเขาต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเลยใช่มันจะแบบอร่อยแต่ว่าจริงๆไม่แช่มันก็ไม่ได้ละลายนะแต่เนื้อเขาจะอุ้ยน้ำไหลจริงนะคะเดี๋ยวฟิวขอเข้าปากเลยแล้วกันไม่ต้องชิมหรอกเพราะน้ำมันอันนั้นนิดนึงยืดไหมเขาจะเป็นยังไงเอ่ยมันจะเป็นเนื้อเจนเลี่ยแบบนี้หวานองุ่นมากของฟิวสีเขียวของฟิวมันไม่หวานมากมันแบบหนึบๆแล้วก็มีกลิ่นแอปเปิ้ลนิดๆเอาลำแบบหวานน้อยแต่น้องฟิวว่าใช่เลยนะเจออะไรกว่านี้ถ้ามันก็จะเย็นๆหนึ่งซองมี12ชิ้นใช่ไหมใช่รสชาติเขาแจ้งอยู่ใช่ข้างในมี12ต่อมาฝั่งนู้นของไม่ฟิล์มหนูเอารสแรนดอมให้ก็ได้แรนดอมเหมือนจะมีทั้งหมด3ซองนะน้องฟิล์มว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่าจะไม่ใช่แรนดอมหรอกมันอาจจะเป็นรสของเขาแต่แค่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารสอะไรหนูว่ามันน่าจะเป็นเหมือนนมเนี่ยเพราะมันมีนมอยู่ข้างหน้า
อ่ะลองชิมเนี่ยดูดิมันมีนมแล้วก็เป็นเม็ดสามสีอ่ะใช่แต่ว่ามันได้มาไม่เท่ากันนะอย่างพีชนะมี5ลิ้นจี่มี4อันนี้มี3อ่ะชิมอ่ะเดี๋ยวจริงชิมพีชกับลิ้นจี่ให้จริงๆอ่ะเราจะฉีกแบบนี้ก็ได้นะอรรถรสอ่ะกลิ่นพีชหอมมากกลิ่นเหมือนน้ำเหมือนน้ำผลไม้กับนมอะไรทุกอย่างเลยมันต้องฟินน้องฟินชิมแบบคล้ายๆโยเกิร์ตแต่ว่าพีชอ่ะคือกลิ่นมันแบบมันดูแบบแรงปรี๊ดขึ้นจมูกใช่แต่ว่ารสชาติก็คือพีชแบบอ่อนๆหวานๆละมุนยาคุค่ะยาเลยนะยาคุยาคุค่ะทำไมอ่ะไม่ใช่ยาคูเหรอยาคูยาคูเรียกยาคูนี่เขาไม่ผิดมาตั้งแต่เกิดเลยอ่ะฟิวแล้วมันไม่ใช่เหรอยาคูเฮ้ยม.3แล้วนะเขาเรียกยาคูคออูรอยาคูไม่ใช่คออูไม่อร่อยแล้วไม่อร่อยแล้วอันนี้ไม่ใช่มุกแค่เอ้ยมุกปกติถ้าเขียนก็ยาคอควายสลูเลยทำไมอ่ะยาคูมียาคูไหมไม่มีเขามีแต่ยาคูอ่ะโอเคอร่อยไหมคะน้องฟิวมันกินได้แต่น้องฟิวแบบไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นมันก็แบบหอมๆผลไม้นิดนึงเหมือนยาคูผสมผลไม้เออเหมือนน้องเปรี้ยวหรือเปล่าอ่ะโอเคได้ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นช็อกโกแลตโมจินะคะช็อกโกโมจิช็อกโกแต่ตรงนี้เขียนว่าช็อกโกแลตไงตรงนี้ไงช็อกโกโมจินั่นแหละจริงๆมันมียี่ห้อหนึ่งที่เรากินอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตโมจิใช่แล้วมาดูกันว่ายี่ห้ออันนี้เป็นของลอตเต้แต่ว่ามันน่าจะคล้ายๆไอช็อกโกพายอ่ะเออใช่ดูจากเนื้อข้างนอกใช่ป่ะเคลือบช็อกโกแลตมีชิ้นเนี่ย2 4 6เก่งมากนักเรียนจ้าอุ้ยมันมีน้ำหนักอาจจะคล้ายๆช็อกโกพายแต่ว่าเนื้อโมจิน่าจะเยอะเนาะเนี่ยอุ้ยเนื้อมันช็อกโกพายจริงๆด้วยทุกคนอุ้ยกลิ่นมันหอมมากเลยนะดูดิเนื้อมันช็อกโกพายไหมเนี่ยเนี่ยแต่พี่รู้สึกว่าตอนจับมันดูแอบนิ่มๆแปลว่าข้างในน่าจะเป็นโมจิแบบแน่นๆดูความหนาของเขานะคะโมจิแบบเนื้อโมจิเขาแอบเหมือนเดฟุกุมีทุกคนข้างในเป็นเนื้อโมจินะคะทั้งบนทั้งล่างไม่มีแป้งมีแต่ช็อกโกแลตกับโมจิตรงกลางก็คือจะเป็นช็อกโก้โมจิแบบหนำใจมากกัดไปแน่นกรึบเข้าไปเลยก็คือถือว่าตามรูปเลยทุกคนที่ข้างในจะเป็นสีขาวเป็นเนื้อโมจิแบบไม่มีพวกแบบเนื้อเค้กเนื้อแป้งเลยนะมีแค่โมจิกับช็อกโกแลตแบบหนาๆแน่นๆมันเป็นแบบว่าโมจิที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วมีไส้ตรงกลางเป็นช็อกโกแลตอ่ะนั่นแหละอันนี้ผ่านอร่อยมากช็อกโกแลตแบบอร่อยหนึบๆเลยอ่ะต่อมาอย่างสุดท้ายแล้วอันนี้คือเราต้องต้มใช่เดี๋ยวก่อนนะทุกอย่างพอรีวิวเสร็จเอาออกหมดเลยยกเว้นชีสรู้เลยว่าลูกรักในคลิปนี้ว่าหายอ่ะไม่ให้ค่าสายตาแต่ว่าอันเนี้ยจางๆอันเนี้ยเดี๋ยวเราขอแกะให้ดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้มแล้วก็มาทานให้ดูค่ะน้องไปดูที่ต้มไปแล้วเป็นไงถ้าเราอ่ะเอาต๊อกโบกี้ไปล้างใช่ไหมแล้วเราก็เตรียมน้ำทำไอเอ็มไอลใส่ผงแล้วก็ใส่ต๊อกโบกี้แล้วใส่เส้นค่อยถีบไปใช่ นี่ต๊อกโบกี้คือเราต้องเอาไปทำให้สุกนะคะทั้งเส้นแล้วก็ตัวต๊อกแล้วก็มีน้ำแบบว่าเดือดๆสักนิดนึงไม่ต้องเยอะนั่นแหละเพราะว่าตัวซอสเขามันจะเป็นฟีลแบบว่าทานแล้วมันจะคลุกคลิกใช่แล้วคือซอสจาจังอ่ะเคยได้ยินไหมจาจังยอนจาจังยอนนั่นแหละที่เกาหลีเขากินอ่ะแต่หนูเห็นเขาพูดในซีจาจังยอนนะเนาะภาษาเกาหลีเนาะนี่ก็จะเป็นตัวซอสเขานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่เลยผักแล้วก็พวกสไปซี่ต่างๆซอสเป็นผงอันนี้ก็จะเป็นสปริงกับออนเนียนออนเนียนแปลว่าหอมๆเนาะเฮ้ยเก่งง่ายโอเคทุกคนงั้นเราจะไม่พูดรอบทำผิดเดี๋ยวเราไปทำกันมาเราก็คือจะทำเหมือนมาม่าก็คือทำให้เขาสุกทุกอย่างเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดให้เขาสุกทุกคนมาดูสิตอนนี้ก็คือปุดงงมากฟองเยอะมากฟิวเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเบาไฟสิงงไหมมีโอ้โหมีฟองไม่เบาไฟเดี๋ยวเราเอาพวกเส้นอะไรพวกนี้ออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกะกินเย่ตอนนี้คือสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เส้นแต่น้องฟิวสงสัยว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องต้มเหรอหนูรู้สึกว่าเหมือนข้างในมันน่าจะเป็นใบนู่นนี่นั่นอะโรยข้างหน้าได้น้ำร้อนขนาดนี้ฟิวมาเร็วโรยข้างหน้าได้แต่นฟิล์มหืมได้เหรออ่ะเดี๋ยวเราต้องโอเคงั้นฟิล์มต้องไปอย่างคือใส่ซอสหรอนี่นะคะทุกคนซอสของเราซอสจ้าจัง
ันนี้เป็นผงนะคะทุกคนแล้วเราก็มาคลุกคลิกเราไม่บอกพี่แต่ผักต้มมาเกี่ยวทำเส้นแยกแล้วมันจะใส่ผักยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าออกมาได้โอเคนี่เดี๋ยวเราจะมีช่วงใหม่นะก็คือเราจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับคิดคนละ1เมนูแล้วให้ทำแข่งกันสบายเรายังมีวัตถุดิบกองให้เต็มโต๊ะเลยให้คุณรังสรรค์เมนูขึ้นมา1เมนูมาสเตอร์เชฟเหรอใช่ครับอุ๊ยผงเหมือนผงแกงกะหรี่เลยอ่ะทุกคนคนแน่ต่อไปทำไงคะน้องฟิลคลุกให้เข้ากันเดี๋ยวเราต้องค่อยๆคลุกนะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้คลุกในหม้อเราคลุกในนี้แล้วแบบที่มันเล็กอ่ะเพิ่งจะเข้าอันนี้ก็คือเขากินแบบแห้งๆคลุกๆๆเหรอใช่จริงๆอะนะมันจะน้อยๆมันซอสมันจะแบบมันๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลสีเข้มๆมาพอจริงๆใช่ตอนนั้นหนูเคยกินแต่แบบไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นแบบเป็นแบบเผ็ดกับแบบธรรมดาไปซื้อที่เซเว่นมาอันนี้ได้เป็นแบบธรรมดาไม่น่าเผ็ดคำแรกนี่ร้องเลยไม่น่าเผ็ดตอนนั้นที่กินอะเผ็ดมากแต่หนูน้องฟิลรู้สึกว่าน้ำมันเยอะไปเห็นไหมพี่ฟิล์มเห็นมากเลยนะใช่สีเขาไม่เข้มข้นเหมือนตรงหน้าซองเลยเนาะใช่เพราะน้ำมันเยอะไปหน้าซองเขาทำสวยไงอ่ะชิมหน่อยแล้วรสชาติเป็นไงปูนปูอันนี้คือฟิลตักแล้วป้อนพี่ปีมอ่ะไม่กินปูนปูมันร้อนเผาก่อนกินเองก็ได้งั้นเดี๋ยวเรากินต๊อกบกกี้ก็อย่างจริงร้อนเลยอ่ะพับพื้นพับเลยฟิล์มไม่อะไรเก็บทรงอยู่อ่ะเส้นเขาอ่ะมันไม่ได้แบบหนาเหมือนมาม่าเกาหลีอ่ะเส้นมันก็แบบเล็กๆเหมือนแบบพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปธรรมดาแต่ว่าซอสเขามันแบบไม่ได้เข้มข้นมากแต่ก็แบบไม่ได้น้อยเกินอ่ะมันก็แบบกลางๆกำลังดีรสชาติประมาณไหนมันหวานหวานไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยมันเป็นซาจังแต่ว่าตัวต๊อกกับเส้นต๊อกคืออร่อยมากมันจะหวานหวานเค็มเค็มมันมันแต่เนี้ยมันรสชาติแบบจางนิดนึงเพราะว่าน้ำมันเยอะแต่ถ้าน้ำน้อยกว่านี้มันจะเข้มข้นแล้วก็จะนัวนะดูดิบางแล้วมาอย่างฟิวกินกินก่อนม้ว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 นโอ้แต่พอคนดีๆพี่ว่านะพอน้ำมันเริ่มแห้งอ่ะเหมือนแบบมันเข้าเส้นอ่ะพี่ว่ามันน่าจะโอเคนะพอดูสีตอนนี้มันดูเข้มกว่าเมื่อกี้หุยดูนี่ไงอืมอร่อยเนาะอืมผมว่าใช้ได้อืมนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะที่พ่อสั่งมานี่เยอะแบบนี้เลยใช่ก็คือหาได้ตามแอปต่างๆเหมือนกันทุกคนใครสนใจชิ้นไหนอยากลองชิมแบบของอร่อยแบบพวกเราก็ไปหาสั่งกันมาทานได้ใช่อ่ะทั้งหมดพี่ฟิล์มชอบอันไหนมากที่สุดจาจังกับโมจิแล้วก็ชีสอ่ะอย่างแรกเราพิวให้อันนี้เลยชีสนะคะทุกคนที่หนึ่งในใจแล้วก็ลองต่อมานะคะก็เป็นจาจังแล้วอันนี้ชอบหรอชอบแต่ว่าชอบสองอย่างนี้มากไงแต่อันเนี้ยไม่มีคนเลือกเลยจริงๆอ่ะฟิล์มชอบทานแบบเย็นแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเครสชาติอร่อยเลยใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะซื้ออะไรมารีวิวอีกก็ไม่ได้เลยใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย